ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สิทธิโชคพันพิทักษ์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการเกษตรร่วมกับอุปกรณ์ฟาร์มพูดง่ายๆก็คือฟาร์มอัจฉริยะหรือฟาร์มที่มีความแม่นยำสูงนะครับฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มที่มีความแม่นยำสูงหรือเราเรียกกันว่าPrecision Farm นะครับเป็นฟาร์มที่ทำแบบการที่นำเอาระบบเทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดความสะดวกและความง่ายนะครับในการควบคุมดูแลบริหารจัดการนะครับโดยสามารถที่จะประเมินผลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและแม่นยำนะครับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและช่วยในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดต้นทุนการผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับการทำฟาร์มอัจฉริยะหรือการทำเกษตรแบบการควบคู่กับนวัตกรรมนะฮะซึ่งเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศซึ่งประเทศไทยก็เริ่มมีบางเอกชนนะครับบางที่นะครับก็นำเอาสมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มอัจฉริยะนะครับมาใช้กับผลผลิตของตัวเองนะครับโดยการทดสอบหรือนำร่องหรือทดลองใช้นะครับแต่ต่างประเทศนี่แพร่หลายมากไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียนะครับในปัจจุบันเริ่มมีการแพร่หลายมายังทวีปแถบยุโรปเอเชียนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็นิยมพอสมควรมาเลเซียและอินเดียเป็นต้นซึ่งประเทศเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่กำลังพูดง่ายคือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับส่วนประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเราก็มีความสนใจและคิดว่าจะนำสมาร์ทฟาร์มหรือเทคโนโลยีที่แม่นยำเนี่ยมาใช้ในการเกษตรเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับต่อมาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการเกษตรเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเพื่อให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับการนำเอาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการสามารถลดในส่วนของแรงงานนะครับลดของแรงงานด้านการเกษตรปัจจุบันแรงงานเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองในการพูดง่ายๆก็คือใช้แรงงานเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าแรงงานค่าเบี้ยเลี้ยงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเราเอาระบบเทคโนโลยีหรือเซ็นเซอร์ต่างๆมาควบคุมแทนรายงานตัวนี้ก็จะทำให้เจ้าของฟาร์มหรือเจ้าของสถานประกอบการเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนในส่วนตัวนี้ลงไปได้นะครับแล้วมาดูในส่วนของการนำเอาเทคโนโลยีด้านการต่างๆมาช่วยในการบริหารการจัดการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมีคุณภาพหรือปริมาณเพียงพอต่อตลาดหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องมาดูกันอีกนะครับต่อมาการที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนคนนะครับในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยในฟาร์มมีแนวคิดนะฮะการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินการปลูกพืชการจับแผนที่นะครับหรือซอยแมปปิ้งนะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพื้นดินบริเวณแถวๆนั้นนะครับมีความสมบูรณ์ในระดับไหนนะครับการทำแผนที่นะครับการมีข้อมูลจากดาวเทียมนะฮะเอามาใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกหรือวางแผนการเลี้ยงสัตว์หรือพูดง่ายๆก็คือการวางแผนการทำการเกษตรนั่นเองนะครับพวกนี้นะฮะก็มีผลนะครับแล้วก็เอามาใช้กันนะครับมาใช้กันต่อมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็มีเครื่องหยอดปุ๋ยติดตั้งระบบ GPS นะครับนำร่องนะฮะสามารถที่จะใส่ตามที่เราต้องการนะครับโดยใส่พิกัดเข้าไปนะครับให้เครื่องจักรสามารถทำงานแทนคนได้แล้วก็มีความแม่นยำในการใส่อันนี้ก็คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะนำมาใช้ในสมุนสมาร์ทฟาร์มแล้วมาดูความว่าความแตกต่างระหว่างฟาร์มอัจฉริยะกับฟาร์มทั่วไปนะครับมาดูกันนะครับฟาร์มอัจฉริยะเนี่ยมีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องแม่นยำทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้การคำนวณไว้หรือการกำหนดไว้เลยนะฮะอย่างถูกต้องต่อมามันจะช่วยอะไรช่วยลดความต้องการทรัพยากรหรือความต้องการอย่างเช่นเราจะปลูกพืชสักชนิดหนึ่งนะครับพืชหนึ่งต้องมีความต้องการอะไรบ้างนะครับความชื้นนะฮะความชื้นสัมผัสน้ำนะครับอากาศนะครับแสงแดดพวกนี้นะครับจะถูกนำมาวิเคราะห์แล้วก็ป้อนให้ตรงกับพืชชนิดนั้นๆ นะครับอันนี้คือตัวอย่างฟาร์มอัจฉริยะนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะป้องกันอะไรนะครับต้องป้องกันในส่วนของโรคนะครับแมลงนะฮะพวกต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดเรามีการควบคุมพวกนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมโรคหรือการติดต่อต่างๆการใช้สารเคมีมากเกินไปหรือโรคที่จะเกิดกับ
พืชหรือผลผลิตของเรานะฮะที่จะมามีผลกระทบได้อย่างเช่นการให้น้ำมากเกินไปการเกิดเชื้อราในดินอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาดูสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ละพื้นที่จะทำให้ผลผลิตแตกต่างกันด้วยจริงหรือไม่อันนี้แน่นอนนะครับเช่นเราปลูกพืชในภาคอีสานนะฮะกับปลูกพืชในภาคกลางจะเห็นว่าพืช2ชนิดนี้เป็นไงครับผลผลิตแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำสภาพแวดล้อมดินอากาศอะไรพวกนี้ก็มีส่วนนะครับมีผลต่อการทำให้ผลผลิตในการเกษตรเราเป็นไงครับเพิ่มหรือลดตามนะฮะอันนี้ก็มีส่วนฉะนั้นถ้าเราควบคุมปัจจัยพวกนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกหรือทำการเกษตรที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยนะครับโดยที่ไม่ต้องว่าจะต้องปลูกพืชชนิดนี้กับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาอุปกรณ์พวกนี้มาช่วยในการผลิตนะครับต่อมาเรามาดูการทำงานของระบบฟาร์มอัจฉริยะบ้างมันทำงานยังไงนะครับมีขั้นตอนอย่างไรเรามาดูกันเขาบอกว่าธีรพงษ์เนี่ยนะฮะได้บอกไปว่าการทำงานของฟาร์มอัจฉริยะเนี่ยแยกเป็น5ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือการเก็บข้อมูลรวบรวมนั่นคือก็คือข้อมูลก็คือ data นะครับ data collection เนี่ยนะครับเก็บอะไรบ้างเรามาดูพารามิเตอร์ของมันเช่นเก็บข้อมูลของดินนะครับน้ำแสงนะครับอากาศผลผลิตอะไรพวกนี้เป็นต้นวิธีการเหล่านี้นะครับจะนำเข้ามาสู่ในส่วนของระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตรวจวัดอากาศนะครับภาพถ่ายดาวเทียมหรือแม้กระทั่งเครื่องสแกนดินหรือเครื่องวิเคราะห์หรือเครื่องเก็บคุณภาพของดินนะครับอันนี้ก็มีส่วนต่อมาการวินิจฉัยการวินิจฉัยข้อมูลนะครับคือการสร้างและกรองนะครับและเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์เข้าฐานข้อมูลนะครับซึ่งมักจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์พูดง่ายๆคือ GIS นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาการวิเคราะห์ข้อมูลพวก analysis ต่างๆนะครับคือการวิเคราะห์ข้อมูลการทำนายผลผลิตเชิงพื้นที่นะครับรวมไปถึงการจัดการวางแผนเช่นเทคโนโลยี crop modeling นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับซึ่งนำข้อมูลต่างๆมาทำโมเดลเพื่อหาความสัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อจะเก็บเกี่ยวนะฮะต่อมาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนะครับตัวนี้สำคัญเลยการวางแผนการดำเนินการปฏิบัติการเนี่ยคือการทำตามแผนที่ปฏิบัติการวางไว้นะฮะเช่นการหยอดปุ๋ยด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะฮะการติดตั้งการโปรแกรมการให้น้ำนะฮะการให้ปุ๋ยการให้ยารักษาโรคนะครับหรือยาฆ่าแมลงต่างๆพวกนี้ก็สามารถควบคุมการปลดปล่อยพูดง่ายคือการจ่ายหรือการพ่นน้ำยานะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเซ็นเซอร์มาควบคุมนะฮะต่อมาการประเมินผลนะครับการประเมินผลคือการประเมินผลการปฏิบัติการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไหร่เมื่อใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์พวกนี้มาควบคุมแล้วกับการที่ใช้แรงงานคนนะฮะเราจะมาดูว่าการลงทุนเนี่ยคุ้มค่าไหมกับการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้คนในการทำนะฮะอันนี้ก็จะมาดูอีกทีนึงฉะนั้นการทำฟาร์มอัจฉริยะเนี่ยนอกจากจะมีการกำหนดขั้นตอนการบริหารที่ชัดเจนแล้วและเป็นระบบยังต้องนำเอาเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้กับฟาร์มอัจฉริยะด้วยนะครับฉะนั้นต้องคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะฮะที่มาใช้กับฟาร์มแต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมากที่สุดอ่ะเรามาดูเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะนะครับ 1. ระบบกำหนดตำแหน่งพื้นผิวโลกนะฮะหรือ GPS อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุพิกัดตำแหน่งผิวโลกโดยใช้ดาวเทียมจำนวน24ดวงสำรอง4ดวงสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ 1-3 เมตรเช่นบริษัทรถไถที่ควบคุมด้วยระบบ GPS นะของบริษัทจอห์นเดียร์นะครับอันนี้ก็ในอเมริกาเนี่ยก็นิยมใช้นะครับทำหน้าที่พรวนดินหยอดปุ๋ยและเก็บเกี่ยวอัตโนมัติมีวิธีการควบคุมการบังคับเลี้ยวและสามารถวิ่งไปหน้าถอยหลังได้นะครับสามารถสั่งให้หยอดปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชได้นะฮะในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะอัจฉริยะพอสมควรต่อมาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือ GIS นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่รวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่นำมาแสดงในรูปแบบต่างๆนะครับบริษัทได้กล่าวไว้ว่าความสามารถในการเก็บข้อมูลได้หลากหลายมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับพิกัดของพื้นที่สามารถนำมาวิเคราะห์ผลในอดีตได้นะครับก็คือเอาผลจากอดีตนะครับมาเทียบกับปัจจุบันนะครับทำให้เราพยากรณ์ได้ว่าเอ๊ะต่อไปข้างหน้าอีก1ปี2ปีหรือ5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งต่อมาเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลนะครับหรือ remote sensing นะครับ
RF เนี่ยก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลพื้นที่โดยใช้คลื่นเสียงนะครับคลื่นแสงนะครับขอโทษทีนะครับในช่วงความยาวของคลื่นต่างๆเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในรูปแบบต่างๆเช่นเรดาร์ไมโครเวฟวิทยุก็จัดเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับในการสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือการรับระยะไกลนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ใช้เซ็นเซอร์ต่างๆเข้ามาตรวจสอบเช่นเซ็นเซอร์ตรวจสอบอากาศตรวจสอบความชื้นของดินนะครับตรวจสอบวัดโรคของพืชนะครับและก็เซ็นเซอร์วัดปริมาณผลผลิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความอัจฉริยะอย่างหนึ่งนะครับสามารถทำงานคู่กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารแบบไร้สายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอัจฉริยะนะครับสามารถที่จะนำไปติดตั้งบนพื้นที่ที่ต้องการเก็บข้อมูลโดยตรงเลยนะครับก็คือสามารถที่ไปปรับความชื้นในดินอุณหภูมิปริมาณแสงการเกิดโรคนะครับในพื้นที่ที่เราต้องการสำรวจได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเทคโนโลยีการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมตามความเหมาะสมนะครับ VRT อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการให้ปุ๋ยให้น้ำนะฮะสารเคมีควบคุมศัตรูพืชนะครับตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่อันนี้จะวิเคราะห์โดยใช้ระบบ GPS เช่นเดียวกับการใช้รถไถที่ให้ปุ๋ยนะครับเหมือนกันนะครับสรุปก็คือแนวโน้มนะฮะการใช้ฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับเริ่มจะมีแนวโน้มมากขึ้นซึ่งจะสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ Thailand 4.0 ฉะนั้นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดสวัสดีครับ